สวัสดีครับอากาเซ่ทุกคนวันนี้เรามีข่าวอัปเดตของหนุ่มหล่อเสียงดียองแจก็อตเซเว่นมาเล่าให้ฟังนะครับยองแจก็อตเซเว่นได้ให้สัมภาษณ์ว่ามีแผนที่จะออกอัลบั้มเดี่ยวในปีนี้นอกจากจะเป็นนักร้องแล้วยองแจยังทำงานหลายๆอย่างเช่นงานแสดงโปรดิวเซอร์แต่งเพลงและล่าสุดในฐานะนายแบบยองแจเพิ่งขึ้นปกนิตยสาร Harper Bazaar ของเวียดนามฉบับเดือนกรกฎาคมซึ่งมีความหมายอย่างมากนะครับเนื่องจากฉบับนี้เป็นฉบับฉลองครบรอบ10ปีในงานครั้งนี้ยองแจได้เป็นนายแบบให้กับเสื้อผ้าแบรนด์หรูหลากหลายแบบที่เข้ากับใบหน้าอันหล่อเหลาและสายตาที่ดูมีเสน่ห์ของเขายองแจได้ให้สัมภาษณ์หลังจากการถ่ายภาพว่าตอนนี้ผมกำลังเตรียมตัวออกอัลบั้มเดี่ยวอยู่ครับตั้งใจว่าจะปล่อยให้ได้ภายในปีนี้ผมพยายามอย่างมากที่จะแสดงให้เห็นตัวตนของผมในฐานะศิลปินและนักร้องผมอยากจะแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของผมและอยากจะมีโชว์ที่ยอดเยี่ยมอีกด้วยครับขณะนี้ยองแจกำลังมีผลงานละครเพลงเรื่อง Midnight Sun นะครับโดยยองแจรับบทเป็นฮาลัมนักแสดงนำของเรื่องนะครับเขาได้รับการยกย่องว่ามีทักษะในการร้องที่ดีมากและมีความสามารถในการแสดงอารมณ์ออกมาได้หลากหลายและยองแจยังได้โชว์ทักษะการแสดงของเขาโดยได้ร่วมแสดงในเคซิทคอมซีรีส์เรื่องล่าสุดของ Netflix So Not Worth It รับบทเป็นแซมซึ่งได้ออกฉายไปตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาทาง Netflix ว้าวที่ตื่นเต้นที่สุดก็คงจะเป็นอากาเซ่นี่แหละครับที่จะได้ชื่นชมผลงานของการ์ดคนต่อไปส่วนจินยองเองก็ถ่ายละครจบแล้วตอนนี้ก็น่าจะว่างแล้วเราก็คงต้องมาลุ้นกันว่าระหว่างจินยองกับยองแจใครจะปล่อยผลงานเพลงออกมาก่อนกันนะหรือว่าจะออกพร้อมกันก็ได้นะอากาเซ่พร้อมอุดหนุนตลอดอยู่แล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับบ๊ายบายครับ